เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม GTA 5นะครับแล้วก็ม็อดวันนี้ที่น้องๆรีเควสต์มาก็มาถึงกันสักทีนะครับผมดอมินิกโทเรตโตนะครับจาก Fast and Furious นะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุดใน Fast 5นะครับผมหรือ Fast 5โอเคเดี๋ยวขอบอกทุกคนก่อนนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมซ่าไม่ได้นะครับผมเปิดรายการมาเนี่ยจะดูเงียบๆหน่อยก็คือวันนี้เนี่ยค่อนข้างรู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะครับผมคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับเมื่อวานกินข้าวลงไปแม่งก็กลับออกมาทางปากโอ้โหวันนี้ก็ยังรู้สึกคลื่นไส้อยู่อีกนิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะซ่าไม่ได้นะวันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้มันจะออกแนวเบื่อๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่โควิด-19 แน่นอนนะครับผมเพราะว่าอาการเนี่ยมันไม่ได้คล้ายกันเลยนะอันนี้ผมจะรู้สึกว่ามันจะคลื่นไส้นิดหน่อยกินอะไรเข้าไปแล้วก็เหมือนมันอยากออกมาประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังรู้สึกหิวข้าวอะไรอยู่ปกตินะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผม3นาทีแรกที่ทุกคนได้ดูไปก็จัดให้ตามคำเรียกร้องนะครับผมเป็นตอนที่ต่อจากไบรอันโอคอนเนอร์เลยนะครับมอดโดมินิกโทเรตโตจะพูดว่าชอบก็ไม่ได้นะจะพูดว่ามันดีก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่แบบว่าเกือบจะดีแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีพอนะครับสังเกตดูหน้าพี่ดอมเราเนี่ยเขาจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาผมหาวิธีหุบปากเขาไม่ได้สักทีนะฮะคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยสีหน้าเขาจะดูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะขัดใจในส่วนนี้แต่ส่วนในเรื่องของตัวโมเดลตัวละครเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับผมมีเหลี่ยมค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังเห็นเหลี่ยมอยู่นะแต่เขาก็ปั้นออกมาได้นวลดูเนียนตาดีนะครับในส่วนของตัวละครโดมินิกโทเรตโตตัวนี้เนี่ยไม่สามารถปรับแต่งเสื้อผ้าได้เหมือนไบรอันโอคอนเนอร์นะฮะไอ้เหี้ยพี่ดอมกูไอ้เหี้ยพี่ดอมกูคือมอสกินตัวละครของโทเรโตตัวนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับเอาจริงคือมันแบบปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยนอกจากกางเกงแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรให้เราเปลี่ยนเลยจริงมันยังมีสกินตัวละครของวินดีเซลอีกแบบนึงด้วยนะแต่มันไม่ได้มาจากฉบับของฟาสคือโมเดลเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสมัยที่เขาเล่น Triple X หรือไม่ก็ Riddick อะไรประมาณนั้นนะครับแต่เพื่อความคงคอนเซปต์ฟาสไว้ผมก็จะเลือกตัวละครนี้ละกันนะครับผมเพราะโมเดลนี้เนี่ยเขาถอดแบบมาจากฟาส5เป๊ะเลยครับผมโอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวิธีการลงม็อดตัวนี้กันได้เลยครับผมไปกันเลยฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมวิธีการลงม็อดกันผมรบกวนเพื่อนๆกดลงไปดูลิงก์ด้านล่าง3คลิปนะครับผมก็จะมีคลิปการสอนลงม็อดพื้นฐานสอนลงโฟลเดอร์ม็อดและโฟลเดอร์สคริปต์จากนั้นก็สอนลงม็อดแอดออนเพชรนะครับผมถ้าเพื่อนๆดู3คลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถลงม็อดตัวละครพี่ดอมคนนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนยังไม่ดูก็รบกวนกดลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับผมเพราะว่าม็อดตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้3ตัวนี้ในการลงนะครับผมโอเคฮะไปกันเลยฮะสำหรับในขั้นตอนการลงนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดไปตรงด้านใต้ description นะครับผมทิ้งลิงก์ของมอด Dominic Toretto ไว้ให้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะมันจะนำเพื่อนๆมาที่หน้า GTA 5 mod นะครับผมจากนั้นกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมมันจะเริ่มดาวน์โหลดให้ตรงซ้ายล่างจากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่เพื่อนโหลดมอดมานะครับผมทำการแตกไฟล์มอดที่เราโหลดมาเลยนะสังเกตไหมชื่อโฟลเดอร์เนี่ยมันจะวงเล็บ replace นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยจะลงได้แค่แบบทับตัวละครเท่านั้นนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนทริคที่แตกต่างออกไปนะครับผมเปลี่ยนจาก replace ให้เป็นแบบ add on page เหมือนที่เราลงกันแบบปกตินะกดเข้าไปในไฟล์ครับเห็นไหมตัวละครที่มันจะให้เราทับเนี่ยมันจะชื่อแบบนี้นะครับแต่เราจะลงแบบ add on เพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนชื่อไฟล์กันนะครับผมเราต้องเปลี่ยนชื่อทีละไฟล์นะอย่าเปลี่ยนทีเดียวทุกไฟล์อย่างนั้นไม่ได้นะครับผมโอเคให้เพื่อนกดคลิกขวาที่ไฟล์แรกนะครับผมกด rename ไปแล้วก็กดลบชื่อเดิมออกนะครับผมให้เหลือคำว่าจุดแล้วก็ ydd ตัวอื่นก็จะเป็น yft ymt ytd เนี่ยให้มันเหลือจุด y พวกนี้ไว้นะครับผมอย่าไปลบอะไรมานะไม่งั้นเดี๋ยวไฟล์มันจะ error ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่าดอมเลยครับผมตามผมเลยนะตั้งให้ครบทุกไฟล์เลยครับโอเคพอครบทุกไฟล์แล้วเนี่ยให้เพื่อนกดเปิด OpenIV ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เพื่อนกดเปิด Edit Mode ด้านขวาบนนะครับผมกด Yes ฮะเข้าไปในโฟลเดอร์ Mod ครับผมอัปเดต X64 DLC Pack แล้วก็ Add on Page นะครับ DLC Page แล้วก็ให้เราลากไฟล์พี่ดอมที่เราเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยลากเข้าไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยฮะจากนั้นเปิดโปรแกรม Add on Page ของเพื่อนขึ้นมานะครับผม Run as admin กด Yes ครับผมรอมันเปิดโปรแกรมสักครู่ให้เรามากดตรงเพจนะครับผมเลือก New Page นะแล้วก็ใส่ชื่อโมเดลเนี่ยตามชื่อไฟล์ที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเลยนะครับผมนั่นก็คือ DOM นั่นเองนะฮะพิมพ์ไปว่า DOM จากนั้น Page Type เนี่ยให้เลือกเป็น Mail แล้วก็ Extreme เนี่ยให้เลือกเป็น Files นะครับกด Add Page ฮะจากนั้นเลือก Review แล้วก็เข้าเกมไปดูกันได้เลยนะครับผมว่ามอดเนี่ยติดหรือเปล่าโอเคหลังจากเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้เราลองกดตัว L เพื่อเป็นการเปิด Add on Page นะครับ
จากนั้นเข้าไปตรงที่แอดออนเพจนะครับผมและตัวละครที่เราเปลี่ยนชื่อมาทั้งไฟล์ตัวละครทั้งชื่อตัวละครที่เราเขียนไปเราก็จะตั้งชื่อใหม่ว่าดอมนะครับผมตามนี้เลยนะที่เพื่อนเห็นเลยมันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยเพราะเป็นตัวละครที่เราเพิ่งลงมาเลยนะครับก็ลองกดใช้ดูนะครับผมถ้าตัวละครขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิธีการสอนลงตัวละครโดมินิกโทเรตโตที่แสดงนำโดยวินดีเซลนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดคลิปสอนลงม็อดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเป็นว่ากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยวันนี้วันที่30เมษายนนะครับผมปีพ.ศ.2564ตั้งแต่ช่วงปิดเทอมมาเนี่ยวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ผมตื่นเร็วมากๆนะครับผมเพราะว่ามีหลายอย่างต้องทำในช่วงเช้าและที่สำคัญเลยคือวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะตื่นไวเพื่อมากดรองเท้าด้วยแหละเลยรีบทำภารกิจอะไรในช่วงเช้าเนี่ยให้เสร็จก่อน9โมงนะครับผมหลังจากผมทำภารกิจทุกอย่างเสร็จในช่วงเช้าเนี่ยก็ได้มานั่งเช็ค Facebook เรื่อยเปื่อยนะครับผมเป็นกิจวัตรประจำวันของผมอยู่แล้วก็เป็นข่าวที่น่าใจหายมากนะครับผมยังรู้สึกเลยนะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของน้าคือมันเป็นการสูญเสียที่กระทันหันและแบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมสำหรับวงการบันเทิงไทยแล้วก็วงการตลกไทยผลงานต่างๆของน้าคำพูดติดปากของน้าทุกคาแรคเตอร์ที่น้าแสดงแล้วก็บิ้วความฮาความตลกออกมาเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเราคนดูได้ดีมากๆนะครับแต่วันนี้น้าก็ได้ไปพักแล้วก็ขอให้น้าเนี่ยไปสู่สุคตินะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกเสียงหัวเราะที่น้าคอยสร้างให้กับครอบครัวผมและคนไทยทุกคนที่ชื่นชอบการดูหนังขอบคุณมากๆครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ